เท่าคำสีได้ออกจากบ้านเกิดเพื่อเป็นทหารป้องกันศาสตร์หลายปีแล้วแต่บ่ได้เมื่อยามบ้านจักเทื่อจนหอดมือนี่เล่าจึงมีโอกาสเมื่อยามบ้านในขณะที่พ่วงเดินทางนั้นเล่ารู้สึกตื่นตันใจหลายเพราะว่ายังบ่โดนเล่าก็จะได้ไปหอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนจะได้เห็นภาพธรรมศาสตร์บ้านหน้าที่แกรนเคยและได้พบพ่อมูเพื่อนอายน้องพ่อแม่ลุงป้าและอ่าวอาอันแสนฮักของตนเล่าทั้งยางทำส้มทัศนียภาพออมขังด้วยความตื่นตาและแปลกใจเมื่อไปหอดห่วยไก่บ้านเล่าก็คิดละเมื่อถึงอดีตซึ่งเคยเอาคุ้ยลงกินน้ำใส่หม่องดึกเบ็ดตามห่วยทรายมือพ่อหอดทางเข้าบ้านล่าก็ยังจื้อได้อยู่พ่อว่ามันยังแม่นทางเส้นเก่าต่างแต่ว่าเพิ่นได้ถากถางให้มันกว้างและขยายออกกว้างกว่าเก่าทางซ้ายของเส้นทางแม่นหม่องที่ล่าเคยปักเบ็ดกับหมู่เพื่อนแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอ่างเก็บน้ำซึ่งมีเป็ดลอยหินอยู่เป็นหมู่ป่าเหล่านี้ที่เคยเป็นบ่อนเลี้ยงงัวควายเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นสวนอ้อยและทงนากว้างสุดสายตาเบิ่งไห่นาแต่ละไห่ก็มีต้นข้าวเขียวงามเป็นหน้าอ่อนซ้อนแท้ๆพ่อยางเขามาหอดแคมบานเล่ารู้สึกประหลาดใจเพราะว่าแต่ก่อนบ้านของเรามีแต่เฮือนหน่อยๆที่มุกด้วยหญ้าและแอมด้วยฝาไม้เหี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีเฮือนหลายหลังที่เพิ่นปลูกใหม่ซึ่งตั้งเป็นระเบียบมุ่งโดยสังกะสีและแอมโนยเป็นกล่องตารางเฮือนหลังใดก็สะอาดเพราะว่าคอกสัตว์เพิ่นก็เฮ็ดไปบ่อนหนึ่งต่างหากบ่คือในเมื่อก่อนเฮือนของเขาซ้ำสียังตั้งอยู่บ่อนเก่าแต่หากแม่นเฮือนปลูกใหม่เมื่อเล่าก้าวขึ้นคันใดเฮือนพ่อแม่อายเอื้อยน้องก็ปุ่มกันมาต่อมต่างก็ดีอกดีใจเมื่อเห็นเล่าตุยพี่ดีงามและเป็นเศร้าหนุ่มที่มีทางกายเข้มแข็งไผๆก็พากันมาเยี่ยมยามถามข่าวสุขทุกข์ของเล่าตอนค่ำมื้อนั้นเล่าได้นั่งกินข้าวร่วมกับพ่อแม่อายเอื้อยน้องและญาติพี่น้องโดยความอบอุ่นที่สุด